สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่เว็บเค้กนะคะกำลังทุกคนกำลังดูเว็บเค้กอยู่ทุกคนกำลังแบบว่าคิดผิดแล้วก็โชคร้ายแล้วก็ดวงไม่ดีมากเลยคิดจะบอกว่าตอนนี้เค้กอะนั่งทำเว็บอยู่นานมากเลยทำตั้งแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นได้ตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเลยเพราะว่าอัดวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นเทปที่100 กว่าแล้วด้วยก็พูดไปก็ไม่รู้แล้วจะว่าจะพูดอะไรดีก็เว็บนี้เป็นเว็บที่อาจารย์เขาให้พูดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวหรือว่าเป็นวิดีโออะไรก็ได้ที่แบบว่านำเสนอเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวแต่ว่าไม่มีวิดีโอเป็นของตัวเองก็เลยต้องอัดใหม่พออัดใหม่ปุ๊บก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงๆแล้วอ่ะก็เขียนสคริปต์ไว้เขียนไว้หลายแผ่นเลยแล้วก็เยอะด้วยแต่ว่าไม่รู้อ่ะว่าจะพูดว่าอะไรให้มันแบบว่าดูดีอ่ะพูดแบบให้ดูแย่ได้ไหมอ่ะพูดให้ดูแย่เลยนะก็เชคเป็นคนขาวไปอ่ะแล้วก็สะอาดเกินนะแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบว่าเป๊ะเกินไปอ่ะไม่ดีเลยแล้วก็แบบว่าหุ่นก็อาจจะดีเกินไปแล้วก็แบบอาจจะผอมหรือว่าอาจจะน่ารักเกินไปก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าปากอาจจะแบบจิ้มลิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแก้มก็หน้าหยิกอย่างเงี้ยแย่มากเลยเนาะแล้วก็แบบว่าฟันก็สวยอย่างเงี้ยโอ้หน้าเบื่อเนาะแล้วก็แบบว่าตาก็หวานเจ้าชู้หน้าก็แบบว่าหวานเนาะแบบไม่ดีเลยอะเนาะแล้วก็ผมก็สวยเนาะสระทุก3-4 วันเลยอะวิ่งเหม็นเนาะเหม็นมากเลยแล้วก็มาเรียนก็สายเนาะมันเริ่มเรื่องจริงอะเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วอะเป็นเด็กดีมากเลยแต่ว่าแบบว่าเชื่อเพื่อนไงคือแบบว่าเพื่อนนิสัยไม่มีบ่นเลยแต่ทั้งโลกเนี่ยเค้กดีคนเดียวจริงๆเค้กอันนี้ใส่ดีมากเลยนะแต่ว่าเพื่อนนิสัยไม่ดีไงก็เลยนิสัยไม่ดีตามก็โอ้ยเรื่องแย่เยอะเนี่ยจะพูดว่าอะไรดีเค้กก็เป็นคนขี้โม้ด้วยอ่ะจริงๆแก้ไม่หายเนี่ยกินยาพารา2 เม็ดยังไม่หายเลยทำไงก็ไม่หายรู้จะทำอะไรไงรักษาไงก็ไม่รู้อ่ะจริงคิดผิดนะเนี่ยอย่าจีบนะมีแฟนเล่าประมาณ8 คนได้อ่ะถ้าเกิดรับคนที่9ก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะมี7 วัน7 วันก็แบ่งให้จันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ปะก็7 วันแล้วอ่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งสำหรับหยุดราชการหรือไม่ก็เป็นแบบว่าหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าเกิดว่ามีคนที่9นะไม่มีเวลาว่างอ่ะจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีเวลาว่างเราต้องจีบนะรู้เปล่าพอแล้วเบื่อ ไม่หรอกพูดความจริงว่าล่ะต้องจีบหรอกบ้าปัญญาอ่อนติ๊งต๊องด้วยที่บอกว่าเป๊ะเวอร์นะ จริงหรอกเฟกไงแอปไงเอ้ยคนเราก็ต้องแอปบ้างเนาะอุ้ยเดินไม่แอปได้ไงล่ะสาสวยขนาดนี้โอ้อย่าขี้เหร่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะว้ามันยากจริงเนาะว่าไหมตอนเนี้ยเหนื่อยจริงๆนะนั่งทำเนี่ยตอนนี้เวลาก็ตี 2แล้วเหรอหุยง่วงแล้วอ่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ